ค่ะ29ค่ะขยับไปหน่อยกาแฟเบสครับแล้วก็ทำมันผมก็ตามอยู่แล้ว54จังหวัดเปิดนะครับตรงนี้เปิดมีความเปลี่ยนนั่นแหละนะง่ายนะคนเราเนี่ยคือคนที่จะทำงานช่วยด้านแล้วก็ปัญหาบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้มันมีหลายที่ด้วยกันเลยกั้นคือฝั่งขวาของแม่น้ำยมแล้วรัฐบาลมีแนวทางไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วต้องการขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมท่านนายกมาเยี่ยมเยียนตั้งแต่ก่อนผมเป็นผู้แทนราษฎรกันในครั้งนี้แต่วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้เห็นภาพชัดๆผมขอกราบขอบพระคุณท่านนายกปีที่กรุณาห่วงใยในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ของน้ำท่วมทั่วประเทศที่พระท่านกรุณาเดินทางไปดูนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนอีกส่วนหนึ่งซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนเฉพาะหน้าแต่ส่วนโครงการแก้ปัญหาความยากจนทราบว่าพระท่านกำลังมีแผนการดำเนินการในด้านทั้งการเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมายผมขอใช้เวลาเป็นเพื่อนที่ขอบคุณครับนะครับขอบคุณวันนี้นายกนำพาหัวใจคนกรุงเทพหัวใจคนต่างจังหวัดมาช่วยนะมาช่วยพวกเราด้วยความห่วงใยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องห่วงใยกันนะคงไม่ใช่เฉพาะเราเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนข้างบ้านก็เดือดร้อนจังหวัดอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลับมาถูกแล้วเราจะทำไงเพราะรัฐบาลผมนั้นพยายามจะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นอนาคตทำในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่อาจจะยากสักนิดสำหรับท่านแต่ถ้าเราทำฟังแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนคุ้นชินไปเรื่อยๆวันหน้ามันจะไม่ยากปลูกพืชในพื้นที่เพียง1ไร่มีรายได้จะ100,000บาททำได้ยังไงต้องรู้เขาปลูกพืชกับลงภาษากันยังไงจากเดิมที่เขาทำไม่ได้เลยถ้าที่จาก3ไร่5ไร่มีแหล่งน้ำก็เอาสักหน่อยหนึ่งกูเองก็ได้อะไรก็ได้มันจะได้มากกว่านี้ไหมล่ะต้องคิดใหม่นะผมไม่ได้พูดว่าจะทำได้จะปรับเปลี่ยนได้ทีเดียวไม่ได้ท่านต้องคิดไปเรื่อยๆแล้วเราก็พัฒนาไปดูสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยดูตัวอย่างครับก็จะขออนุญาตเป็นตัวอย่างบ้างสุดๆนะครับ